วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหายนะรออยู่ไม่ไกลยังไม่สำนึกมันน่าว่าคนยังเอาอยู่ด้วยวาทกรรมไม่เอาประยุทธ์แล้วจะเอาใครการระบาดของโควิด-19 ในบ้านเรารอบนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสเป็นครั้งแรกที่องค์กรภาคเอกชนต้องออกมาหาทางช่วยเหลือตัวเองด้วยการเสนอมาตรการต่างๆต่อรัฐบาลสามลุงซึ่งถูกมองว่าขาดประสิทธิภาพในการจัดการปัญหายามวิกฤตร้ายแรงคงหมดความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะการระบาดรอบใหม่ก็เนื่องจากความปล่อยปละละเลยภาครัฐซึ่งมีปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ในกลุ่มนักการเมืองและข้าราชการโดยรัฐบาลก็ขาดความสามารถในการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดไม่เคยจดจำบทเรียนอันเจ็บปวด2ครั้งก่อนหน้านี้และทุกครั้งก็เป็นเพราะการทุจริตในอำนาจหน้าที่ในกลุ่มข้าราชการซึ่งเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลกลุ่มผลประโยชน์นอกกฎหมายและยังมีกลุ่มไฮโซ VIP ซึ่งทำตัวเป็นผู้มีบารมีเหนือรัฐสามลุงและเห็นชัดเจนว่าทุกครั้งที่เกิดความผิดพลาดรัฐบาลสามลุงไม่กล้าแตะต้องผู้มีอิทธิพลสะท้อนให้เห็นความล้มเหลวด้านนิติรัฐนิติธรรมกระบวนการยุติธรรมไม่น่าแปลกใจเพราะคนแวดล้อมสามลุงล้วนเป็นกลุ่มธุรชนทางการเมืองกลุ่มผลประโยชน์มีเครือข่ายอำนาจใกล้ชิดรัฐบาลทำอะไรก็หยิกเล็บเจ็บเนื้อทำให้รัฐบาลสามลุงบ่อท่าไร้ความสามารถจัดการต้นตอของปัญหาส่งผลกระทบทั้งแผ่นดินระบอบสามลุงได้เป็นปัญหาของชาติและยังไม่รู้สำนึกถึงรู้ก็ไม่ยอมรับผิดชอบความผิดพลาดยังคงรักษาลีลาวาทกรรมน้ำเน่าซ้ำซากอ้างว่าจะสู้ต่อไปโดยไม่เหน็ดเหนื่อยทั้งที่มีเสียงเรียกร้องให้กลุ่มสามลุงลาออกไปได้แล้วอยู่ไปก็ไร้ค่าภาคเอกชนมากระทุ้งเรื่องมาตรการต่างๆรวมกับการขอหาวัคซีนมาฉีดให้พนักงานเองไม่ต้องพึ่งพางบรัฐซึ่งดูจากพฤติกรรมแฝงเร้นในการจัดหาวัคซีนการไม่จัดงบประมาณให้เพียงพอสำหรับแพทย์รับศึกหนักครั้งนี้เป็นความล้มเหลวเสียงโอดครวญจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐขอบริจาคทรัพย์อุปกรณ์การแพทย์จากประชาชนถูกมองว่าเป็นทั้งคำประณามและคำประจานความล้มเหลวของภาคการเมืองรัฐบาลซึ่งไม่มีคำอธิบายว่าจะหวงงบประมาณไว้ทำไมแต่ก็เข้าใจไม่ยากทุกวันนี้ผู้นำคณะสามลุงพร่ำแต่พูดถึงมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจไทยชนะเราชนะอะไร108ทั้งนี้เพื่อรักษาความนิยมไม่อยากให้ชาวบ้านแช่งด่าต้องแจกเงินผ่านมาตรการให้ชาวบ้านพึงพอใจห่วงสภาวะเศรษฐกิจโดยไม่ลืมหูลืมตาใช้สมองคิดว่าถ้าทุ่มเททรัพยากรทุกด้านจัดการปัญหาโควิด-19 ให้อยู่หมัดซะก่อนระบบเศรษฐกิจก็จะฟื้นเองเมื่อประชาชนและภาคเศรษฐกิจลดความกังวลเรื่องการระบาดติดเชื้อจากจำนวนคนติดเชื้อคนตายเพิ่มหัวหน้ารัฐบาลยังไม่สำนึกถึงภาวะฉุกเฉินยังทำหน้าที่เหมือนเป็นข้าราชการเสาร์อาทิตย์ถือเป็นวันหยุดพักผ่อนขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ยังทำงานแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนอ้างเรื่องจะประชุมกับภาคเอกชนเพิ่งรู้ว่าจะพบกันวันที่28โน่นทั้งที่ภาคเอกชนแทบร้อนเป็นไฟแต่ต้องมาทนกับระบบลุงผู้นำที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวโรงพยาบาลโวยวายจนเต็มกลั้นก็ไม่พูดสักแอะว่าจะจัดงบให้รวดเร็วได้อย่างไรนั่นเป็นเพราะความขาดแคลนทุกอย่างหัวหน้ารัฐบาลพยายามแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปแต่ละวันด้วยการเร่งซื้อวัคซีนหลังจากทำดูเบาเพราะเสียงชมขององค์กรอนามัยโลกว่าจัดการได้ดีแต่สุดท้ายก็ดีแตกเพราะความห่วยแตกของระบบรัฐบาลอ้างอยู่นั่นแหละว่ามีงบเพียงพอสำหรับเยียวยาเศรษฐกิจและประชาชนผ่านมาตรการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอีกครกใหญ่ไม่พูดเรื่องเงินให้แพทย์ห่วงก้างทุกระดับตั้งแต่เรื่องจัดหาวัคซีนและงบสนับสนุนฝ่ายแพทย์มาตรการล็อกดาวน์รัฐบาลยังไม่กล้าประกาศเองเพราะกลัวชาวบ้านด่าทำเป็นมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดการเองทั้งในกรุงเทพมหานครผู้นำรัฐบาลทำขยักขย่อนกับปริบกับรอยใจไม่ถึงเมื่อไม่ไหวก็ให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครประกาศมาตรการเข้มมีผู้นำรัฐบาลยุคนี้ก็เหมือนไม่มีเพราะมีก็
็ไม่ได้เรื่องอยู่มานาน7ปีมีแต่คนยากจนลงหนี้สินพอกพูนเพราะเก่งแต่กู้เงินมาแจกขาดความรู้ความสามารถในการบริหารเชื่อมั่นว่าคนยังเอาอยู่ด้วยวาทกรรมไม่เอาประยุทธ์แล้วจะเอาใครมีเสียงตอบสวนแล้วว่าใครก็ได้ดีกว่าประยุทธ์ทั้งนั้นแม้จะเป็นเสียงประชดแต่ก็มีแววแห่งความจริงเพราะช่วงนี้เริ่มมีเสียงค่อนแคะว่าแย่กว่ายุคทักษิณทุกวันนี้พวกเสนาบดีไร้ผลงานอย่างเจ้ยแจ้วพร่ำแต่จะเปิดประเทศตามมติเดิมตัวเองไม่ต้องรับภาระหนักเหมือนแพทย์ก็ยังทำตัวเป็นปัญหาเอาเรื่องวุ่นวายมาสุมหัวแพทย์หลายประเทศปิดกั้นห้ามคนเข้าเพื่อลดการระบาดแต่สามลุงยังเพิกเฉยทำตัวเป็นรัฐบาลพระเวสสันดรเอาประเทศเป็นม้าอารีเปิดให้คนติดเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศเพิ่มภาระให้แพทย์ทั้งที่เตียงและอย่างอื่นขาดแคลนทำตัวเป็นคนหน้าใหญ่แต่ในสภาวะปัจจุบันเป็นเหมือนเตี้ยอุ้มค่อมไม่รู้สถานะตัวเองวันก่อนมีนักศึกษาอายุตั้งแต่20กว่าจนถึง60กว่ารวม8คนติดเชื้อมาจากอินเดียก็ยังให้เข้ามาทั้งที่เป็นความเสี่ยงว่าจะติดเชื้ออินเดียจนระบาดหนักเหมือนเชื้ออังกฤษที่กำลังทำให้ระบบต่างๆล้มเหลวเพราะทนแบกรับไม่ไหวกลุ่มแพทย์ได้เขียนหนังสือประจานความล้มเหลวของรัฐบาลและภาคการเมืองแต่ยังไม่มีใครเสนอหน้าออกมาชี้แจงเหตุผลว่าจะปรับปรุงให้ดีอย่างไรถึงเวลาต้องสำนึกยอมรับความล้มเหลวทำตัวเป็นคนหน้าบางได้แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ